คุณว่าลุงตู่จะได้รัฐมนตรีคลังเดือนตุลาไงเดือนอะเดือนก็ลุงตู่บอกแล้วไงเดือนตุลาทำไมต้องรอตุลาเอาต้องไปถามลุงตู่สิเขาถามนะเอาเสี่ยวเอาไม่มีเบอร์ลุงตู่เขาไม่ให้เบอร์อ๋อไม่รู้จักลุงตู่ไม่รู้จักอมรรัตน์ไงอ๋อเหรออืมชื่อแมวสางถูกโทรหาคุณตู่จตุพรดีกว่าไหมชื่อของแมวสางนี่ถูกติ๊กทุกวันเลยนะถูกติ๊กทุกวันเลยนะโอ้ขอโทษค่ะมันปวดท้องอ่าเฉพาะหน้าเรื่องปลัดรัฐมนตรีครั้งคือเขาก็รอกันนะจนป่านนี้ก็ยังไม่มีรัฐมนตรีครั้งแต่นายกบอกแล้วว่าไม่รีบให้รอตุลาหลายคนก็คิดรหัสกันไปเยอะเอ๊ะรอตุลานี่รอคนเกษียณหรือรอไปติดต่อใครหรือรอคุยกับใครให้มันพร้อมเพิ่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบ่งเป็น3ช่วงดีไหมช่วงแรกๆนะแรกๆเดี๋ยวขอเมาส์นิดนึงได้ไหมได้ๆขอเมาส์เรื่องรัฐมนตรีครั้งแล้วก็มีคนแอบกระซิบเมื่อคืนว่ามีคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีครั้งเขาไปเช็คชื่อทุกเช้าเลยนะที่บ้านผ่าลอยต่อเขายกทีมไปตลอดเลยอ่ะสามคนสองหนุ่มกับหนึ่งสาวเช็คชื่อทุกวันเลยจะได้เป็นไหมอ่ะแก๊งสามคนใช่ไหมแก๊งสามคนมาแก๊งเดียวกันละหนึ่งสาวกับสองหนุ่มเหรอหนุ่มใหญ่สันติธรรมนัสนฤมลอุ้ยทำไมรู้อ่ะเขาไปเช็คชื่อทุกเช้าเลยแต่ก็สงสัยมีคนบอกว่าแต่ก็น่าเห็นใจนะน่าจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคลังอ่ะถึงจะเช็คชื่อทุกเช้าก็ถ้าสันติพร้อมพัฒน์ได้ขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ใครมีหุ้นก็รีบขายซะนะเดี๋ยวกินน้ำเลยเจ็บคอใครมีหุ้นก็รีบขายซะนะต้องรีบขายเลยทำไมอ่ะประสบการณ์เยอะนะทำมานกับรองนายกกับรัฐมนตรีคลังมาตั้งสองสามคนเป็นเจ้ากระทรวงมาก็หลายกระทรวงใหญ่ๆบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะอ่ะกินน้ำอีกทีนึงเฮ้ยประเทศไทยเป็นของใครวะนึกจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมนึกจะตั้งใครก็ได้ใช่ไหมประชาชนคนไทยครับอ๋อเหรอแต่ว่าเสียงอาจจะไม่ได้ดังมากยังมีเสียงเหลืออีกเหรอเนี่ยอ๋อเหรอนี่ใจร้ายก็ไม่เหลือเสียงเลยเหรอกำหนดได้ด้วยเหรออ้าวโอเคพูดจริงจังนะ